สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติเสนอคุณครูอเนกพรหมศรีค่ะอัตราส่วนตรีโกณมิตินะคะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติซึ่งเป็นเนื้อหาที่สำคัญและมีประโยชน์มากในทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โดยเป็นเรื่องที่ว่าด้วยอัตราส่วนของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยมีอัตราส่วนต่างๆดังนี้ค่ะsin a เท่ากับข้ามส่วนฉาก cos a เท่ากับชิดส่วนฉากtan a เท่ากับข้ามส่วนชิด cos a เท่ากับฉากส่วนข้าม sec a เท่ากับฉากส่วนชิดค่ะการหาค่าตรีโกณมิติโดยใช้เทคนิคมือนะคะขั้นตอนแรกให้เราจินตนาการตามรูปว่านิ้วของเราแต่ละนิ้วนะคะเปรียบเสมือนค่ามุมต่างๆในตรีโกณมิติได้แก่0องศา30องศา45องศา60องศาและ90องศาค่ะถ้าเราต้องการหาค่าตรีโกณมิติที่มุมเท่าไหร่ให้หักนิ้วนั้นลงนะคะซึ่งอัตราส่วนที่ได้ก็จะเป็นดังนั้นค่ะถ้าการที่เราจะหาไซน์หรือว่าคอสได้นะคะเราต้องรู้หลักการว่าเราต้องรู้อะไรบ้างหาอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะชูมือข้างซ้ายขึ้นมาค่ะแล้วก็เขียนองศาไปตามที่รูปกำหนดไว้เลยค่ะซึ่งนิ้วโป้งของเรานะคะคือ0นิ้วชี้ของเราคือ30นิ้วกลางของเราคือ45นิ้วนางคือ60นิ้วก้อยคือ90องศานะคะเขียนติดฝ่ามือว่ารูทอะไรสักอย่างส่วน2นะคะซึ่งเรามีตัวอย่างให้ทำค่ะคือไซน์45องศานะคะซึ่งฝั่งซ้ายของเราเหลือนิ้วแค่2ใช่ไหมคะถ้าเราหัก45องศาลงไปฝั่งซ้ายของเราเหลือแค่2ซึ่งเราดูนะคะไซน์ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายส่วนคอสของเราจะอยู่ฝั่งขวานะคะตอนนี้เราหาค่าไซน์เราก็นับแค่ฝั่งซ้ายนะคะซึ่งเหลือแค่2ก็จะได้รูท2ส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นไซน์45องศาของเราก็คือรูท2ส่วน2นั่นเองค่ะต่อมานะคะค่าตรีโกณมิติที่ควรทราบหัวข้อที่แล้วเราได้เรียนรู้การหาค่าตรีโกณมิติโดยการใช้มือนะคะงั้นคราวนี้เรามาดูตารางสรุปกันดีกว่าว่าอัตราส่วนตรีโกณมิติพื้นฐานที่เราต้องควรทราบมีอะไรบ้างนะคะไซน์0เท่ากับ0ไซน์30เท่ากับ1ส่วน2ไซน์45เท่ากับรูท2ส่วน2ไซน์60เท่ากับรูท3ส่วน2ไซน์90เท่ากับ1คอส0เท่ากับ1คอส30เท่ากับรูท3ส่วน2คอส45เท่ากับรูท2ส่วน2คอส60เท่ากับ1ส่วน2คอส90เท่ากับ0แทน0เท่ากับ0แทน30เท่ากับ1ส่วนรูท3แทน45เท่ากับ1แทน60เท่ากับรูท3แทน90คือหาค่าไม่ได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะสมบัติที่ควรรู้คือไซน์ยกกำลัง2เซต้าบวกคอสยกกำลัง2เซต้าเท่ากับ1ค่ะและต่อมานะคะคือแทนยกกำลัง2เซต้าบวก1เท่ากับเซกยกกำลัง2เซต้าค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะคอสยกกำลัง2เซต้าบวก1เท่ากับโคเซกยกกำลัง2เซต้าค่ะ